ผมก็จะแนะนำนะครับผมการฝึกเล่นกีตาร์นะครับด้วยนะครับเพลงแม่นั่นเองครับของวงโลโซนะครับผมนะครับเพลงนี้นะครับผมสามารถเอาไปตีคอร์ดนะครับตีคอร์ดได้นะครับประกอบไปด้วยนะครับคอร์ด G นะครับในส่วนของอินโทรนะครับคอร์ด G นะครับคอร์ด G นะหรือว่า G major นะครับจะเล่นทั้งหมดอยู่2รอบด้วยกันนะครับต่อไปก็จะเป็นคอร์ด C minor นะครับผมนะครับเล่น1ห้องนะครับแล้วก็กลับไปเล่นนะครับคอร์ด G นะครับคอร์ด G เล่น1ห้องนะครับต่อไปนะครับก็จะเล่นคอร์ด G อีกเหมือนกันนะครับคอร์ด G 2ห้องนะครับแล้วก็จะเป็นคอร์ด A minor นะครับแล้วก็คอร์ด D นะครับคอร์ด D นะครับคอร์ด A minor กับคอร์ด D นะครับจะอยู่ห้องเดียวกันนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการเล่นนะครับคอร์ด G นะครับครั้งหนึ่งแล้วก็คอร์ด D นะครับซึ่งคอร์ด G นะครับคอร์ด D เนี่ยจะอยู่ห้องเดียวกันนะครับส่วนนะครับลักษณะการตีคอร์ดนะครับที่ผมจะแนะนำก็คือนะครับเป็นลักษณะของนะครับจังหวะมาตรฐานคือลงลงขึ้นลงลงลงขึ้นลงนะครับปกตินะครับที่ผมเคยสอนก็คือจังหวะมาตรฐานนะครับเขาจะเล่นนะครับลงลงขึ้นลงลงลงขึ้นลงแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดนะครับนะครับแต่ว่าในที่นี้นะครับผมจะนะครับเพิ่มจังหวะนะครับเข้าไปนิดหนึ่งนะครับช่วงท้ายนะครับก็คือนะครับลงลงขึ้นลงลงลงขึ้นลงขึ้นนะครับเดี๋ยวทวนอีกรอบครับลงลงขึ้นลงลงลงขึ้นลงขึ้นG นะครับ2ห้องต่อเนื่องครับก็จะเป็นลักษณะนี้ครับนะครับลงลงขึ้นลงลงลงขึ้นลงแล้วก็ลงนะลงลงขึ้นลงลงลงขึ้นลงนะครับแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดนะครับเป็น C minor ก็จะเป็นการตีคอร์ดนะครับก็จะมีบางคอร์ดนะครับอย่าง A minor กับคอร์ด D นะครับอยู่ห้องเดียวกันนะครับลักษณะการตีคอร์ดนะครับอย่าง A minor กับ D นะครับก็จะมีลักษณะคือครับลงลงขึ้นลงขึ้นครับลงลงขึ้นลงขึ้นนะครับลงลงขึ้นลงขึ้นแล้วก็เปลี่ยนนะครับลักษณะนี้นะครับช่วงขึ้นเพลงนะครับก็คือนะครับช่วงขึ้นเพลงหรือว่าช่วงท่อนแรกนะครับลักษณะการเล่นนะครับก็จะเหมือนกับนะครับช่วงอินโทรเลยนะครับปานี้นะครับคำว่านี้ก็ขึ้น G ไปปานี้
ครับ G แบบคอร์ดทาบนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆบางท่านอาจจะเล่นเป็นคอร์ดแบบ Open Form หรือว่าคอร์ดนอกก็ได้คิดถึงคิดถึงบ้านกลับมาตาท่อนหนึ่งนะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็คือแม่จ๋าว่าดวงใจดวงนี้เป็นห่วงดวงดวงสีลายไปบ้านจะมีคอร์ด G7 ด้วยสิวิไลไกลบ้านเราก็คือนะครับตรง G แล้วก็ไป G7 นะครับก็คือเล่นนะครับ G ครึ่งห้องแล้วก็ G7 ครึ่งห้องนะครับลักษณะการตีคอร์ดก็นะครับเหมือนที่ผมแนะนำไปนะครับคิดถึงแม่ขึ้นมานะครับก็คือช่วงนี้จะมีการเล่นนะครับครึ่งห้องหมดเลยก็คือ1ห้องเนี่ยเล่น2คอร์ดนะครับก็คือ C แล้วก็ไป D นะครับอยากกลับไปว่าในอกแม่จะเป็นการเล่นคอร์ด F นะครับคอร์ด F คอร์ด F นี่เล่นเต็ม1ห้องเต็มๆเลยนะก็คือลง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 นะครับในอกแม่สุดเดินไกลนะครับคอร์ด D ตรงสุดท้ายนี่จะมีนะครับการเล่นซัสโฟด้วยนะครับลงไปนะครับ2ครั้ง
ี้นะครับเราค่อยพบกันครับขอบคุณครับ